คนจนน้ำตาลละลายให้หมดคลุกเคล้าเศษผักให้เข้ากับน้ำหมักนี่แหละครับก็จะได้ปุ๋ยหมักชีวภาพไปรดผักของเรานะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องเดอะยุทธสตอรี่นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการหมักปุ๋ยชีวภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับวัตถุดิบที่ผมใช้ทำปุ๋ยในวันนี้นี่นะครับก็มีน้ำตาลทรายไม่ฟอกสี1กิโลกรัมแล้วก็มีเศษผักแล้วก็น้ำเปล่า3ลิตรนะครับสำหรับวิธีทำเราก็เอาน้ำตาลเติมลงไปในน้ำแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้น้ำตาลละลายให้หมดเลยนะครับสำหรับผักที่เรามาหมักปุ๋ยเราก็หาได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเศษผักจากห้องครัวหรือว่าเศษผลไม้ที่เรากินเหลือนะครับก็เอามาทำปุ๋ยหมักได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นชิ้นใหญ่ก็เอามาซอยเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กแล้วก็เอามาทำเป็นปุ๋ยหมักได้หมดเลยนะครับก็ขอให้เป็นเศษผักหรือเศษผลไม้เป็นหลักเลยนะครับก็เป็นใช้ได้หมดครับถ้ามีเศษสับปะรดหรือว่าเศษส้มโอมะนาวจะยิ่งดีครับจะทำให้ปุ๋ยของเรามีความหอมนะครับครับเมื่อเราหาเศษผักได้แล้วแล้วก็คนน้ำตาลกับน้ำละลายเข้ากันแล้วเราก็เอาเศษผักมาใส่ลงไปในน้ำหมักได้เลยนะครับถ้าเราทำครั้งแรกเศษผักเราไม่พอก็ไม่เป็นไรเราก็รอเศษผักเศษผลไม้จากวันอื่นมาเติมเอาเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มถังนั่นแหละครับครับเมื่อเอาเศษผักลงถังหมดแล้วเราก็ผสมคลุกเคล้าให้น้ำหมักกับเศษผักเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับวิธีการเก็บแล้วก็ไปเก็บไว้ในที่ร่มที่ไม่มีแสงแดดก็หมักไปเรื่อยๆจนได้ประมาณ30วันขึ้นไปถึงจะได้มาเป็นปุ๋ยหมักแบบนี้นะครับอันนี้เป็นปุ๋ยหมักที่ผมหมักเกิน30วันแล้วนะครับในทุกๆวันเราก็มาเปิดฝาคนวันละ1รอบนะครับนี่นะครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับปุ๋ยหมักชีวภาพหมักเองง่ายๆส่วนวิธีใช้เราก็เอามาผสมกับน้ำ1ทัพพีหรือว่า2ทัพพีต่อน้ำ1บัวหรือว่าน้ำ10ลิตรนะครับก็ผสมลงไปในน้ำแล้วก็คนให้เข้ากับน้ำแล้วก็เอาไปรดผักได้เลยละครับสำหรับน้ำหมักชีวภาพก็สามารถนำมารดผัก3วันครั้งหรือว่า4วันครั้งแล้วก็รดผักได้ทั่วไปนะครับนี่เป็นผักกวางตุ้งหรือว่าผักชีหรือว่าต้นพริกแล้วก็ผักทั่วๆไปสามารถลดได้หมดนะครับสำหรับเศษผักที่เหลือจากน้ำหมักเราก็สามารถนำมาโปรยมาวางใต้ต้นผักเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยให้ดินต่อไปได้เลยนะครับนี่นะครับสำหรับปุ๋ยชีวภาพที่เราหมักเองก็เอามารดผักของเราก็จะทำให้ผักของเราเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยบำรุงดินให้ดีขึ้นอีกนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้ในเพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแนวบ้านๆแบบนี้หรือว่าทำสวนผักแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ลากันแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ